วันนี้ตำรวจแถลงสรุปํำนวนการเสียชีวิตของคุณแตงโมแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ช่วงเวลาของการตกเรือนะครับ<ฮ>ตำรวจเนี่ยอาศัย3หลักฐานสำคัญ 1. ก็คือกล้องวงจรปิด 2. ก็คือพิกัด GPS และ 3. ไฮไลท์อ่ะแชทไลน์ของแสนกลายเป็น3หลักฐานที่ทำให้ระบุช่วงเวลาได้ว่าตัวของแตงโมตกจากเรือ22นาฬิกานาที10วินาที เราเริ่มกันจากหลักฐานสาคัญชิ้นแรกกล้องวงจรปิดนะครับมีทั้งหมด5คลิปด้วยกันคลิปแรกนี่ฮะเป็นช่วงเวลา2นาทีก่อนแตงโมงจะตกเรือ22.32นาฬิกา32นาทีครับเป็นวงจรปิดของบริษัทขนส่งนะฮะจากภาพนี้เมื่อตำรวจขยายและใส่แสงลงไปทำให้เห็นคนยืนอยู่บนเรือทั้งหมด6คน2คนอยู่บนหัวเรือนะฮะคนตรงกลางคือเบอร์ส เบอร์สี่เนี่ยคือคนขับเรือคนที่ห้าอยู่ด้านหลังคนขับเรือและมีอีกหนึ่งคนอยู่ที่ท้ายเรือท้ายเรือเบอร์หกนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าตรงนั้นคือตำแหน่งของแซนครับนี่คือสองนาทีก่อนที่จะตกจากเรือนะครับหลังจากนั้นคลิปที่สองเป็นคลิปจากกล้องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพระรามเจ็ดครับตรงนี้ก็จะเห็นท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะฮะและช่วงเวลาที่เรือลำเกิดเหตุผ่านตรงจุดนี้ พอซูมภาพเข้าไปคุณผู้ชมดูจากภาพนี้นะครับนี่ฮะที่วงกลมเห็นวัตถุสีดำอยู่ที่ท้ายเรือตำรวจใช้คำนี้เลยนะฮะเป็นวัตถุสีดำอยู่ที่ท้ายเรือผ่านไปไม่ถึงนาทีครับก็จะต่อเนื่องไปที่อีกภาพหนึง่งภาพนี้นะฮะจะเห็นว่านี่ วัตถุสีดำนี้ในช่วงเวลา22นาก34วินาทีนะครับนี่ฮะจังหวะเวลานี้วัตถุสีดำที่สันนิษฐานว่าอยู่ท้ายเรือตรงนี้นี่ยังคงอยู่แต่พอผ่านไปเข้าสู่วินาทีที่10คือ22นาิก34นาที10วินาทีวัตถุสีดำนั้นหายไปนี่ฮะ นี่คือวินาทีที่ตกเรือเลยนะฮะอะ่คุณผู้ชมลองดูนะครับที่วงกลมสีแดงจะมีวัตถุสีดำคล้ายๆจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นอแล้วพอเข้าสู่วินาทีที่สิบนี่จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่ยืนยันว่ามีวัตถุสีดํา ค่ะแล้วนี้ตำํำรวจเขาทาให้ดูนะคะว่าไฟเนี่ยมันออกมาจากตรงตรงตรง,ตรงที่พื้นของท้ายเรือเพราะฉะนั้นก็จะมีวัตถุมาบังแสงไฟอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องไปเข้าสู่ภาพวินาทีที่10ซึ่งแสงไฟนี้กับวัตถุสีดําจางหายไปเห็นไหมฮะจุดดาๆหายไปแล้วนะคะจุดดำๆจางหายไปแล้วนะฮะนี่หนี่น,นหายไปแล้วคะ่ะ22.34นาฬิกา34นาที 10วินาทีจุดดำๆนั้นจางหายไปหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะที่นาทีวินาทีที่11จะเห็นคล้ายกับมีวัตถุบางอย่างยืนขึ้นนี่คาดว่าเป็นแซนแต่คือคนละจุดกับตรงตะกี้ที่หายไปนะห่างกันพอสมควรนะค่ะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอ่ะเพลย์ให้ดูใหม่ช่วง34นาที10วินาทีหลังจากที่จุดดำนี้หายไป ก็จะเห็นคล้ายกับคนยืนขึ้นซึ่งคนยืนขึ้นน่าจะเป็นแซนจุดดำที่หายไปน่าจะเป็นแตงโมเห็นไหมฮะนี่จึงกลายเป็น5คลิปสำคัญที่ตำรวจมีการระบ,บุว่าวินาทีตกของคุณแตงโมลงจากเรือช่วงของการถแถลงเนี่ยไม่มีคำว่านั่งฉี่เลยนะฮะมไม่มีคำว่านั่งฉี่เลย ตำรวจใช้คำว่าวัตถุบางอย่างอยู่ที่ท้ายเรือวัตถุบางอย่างลุกขึ้นยืนเนี่ยฮะคล้ายๆอย่างนั้นในวงสีฟ้าและวัตถุบางอย่างหายไปใช้คำนี้ทั้งหมดไม่มีคำว่านั่งฉี่นี่คือหลักฐานแรกก็คือกล้องวงจรปิดหลักฐานที่2ก็คือ G P S ครับ G P S ความเร็วของเรือมันมีการลดลงในช่วงเวลานั้นและมีการวนหาอยู่ในบริเวณรอบๆนั้นทําให้นี่จาก G P S ก็ทราบว่า สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดและช่วงเวลานั้นเนี่ยฮะเห็นมะ GPS ก็จะวนวนว,นวนอยู่ตรงนี้และช่วงเวลานั้นแต่และคนที่อยู่บนเรือ5คนก็ใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาคนรู้จักโทรหาหน่วยกู้ภยัยหนึ่งในนั้นคือแซนก็จะเป็นหลักฐานชิ้นที่สำคัญชิ้นที่3ก็คือแซนได้ส่งแชทไลน์ขอความช่วยเหลือกับคนรู้จักและมีการส่งโลเคชันไปให้ด้วยตามภาพนี้ ซึ่งพอเทียบโลเคชันกับ GPS และตำแหน่งจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าใกล้กันจึงสามารถสรุปได้ว่าช่วงเวลาการตกเรือของคุณแตงโมอยู่ที่4ทุ่ม34นาที10วินาทีและจุดของการตกเรือนั้นถ้าอ้างอิงจาก GPS ของเรือก็จะพบว่าห่างจากจุดพบศพของแตงโมประมาณ100เมตรตำรวจจึงสันนิษฐานว่าจุดนี้อย่างที่เห็นในภาพคือจุดตกเรือ ได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะทั้งจุดตกเรือและช่วงเวลาของการตกเรืออย่างที่บอกนะครับว่าการถแถลงเนี่ยไม่มีการระบุคําว่านั่งฉี่แต่อย่างใดคุณผู้ผมชมอลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่ตารวจถแถลงก่อนครับการตกเรือที่ท้ายเรือหรือว่าคุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่มาฉี่ได้ไม่มีใครเห็นนะ,ะผมก็ไม่เห็นก็มีเพียงพยานหลักฐาน พยานบุคคลคือคุณแซนคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับแล้วก็ามาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็พัดปกเรือไปแล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือเห็นเช่นเดียวกันว่าคุณแตงโมเดินไปท้ายเรือแต่ในทางการสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานหลักต่างที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นนหะ ก็จะเห็นตามนี้บวกกับบวกกับผ้าวงจรปิดนะครับก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วหายไปนักข่าวพยายาม,ามถามถึงเรื่องของการปัสสาวะท้ายเรือครับผู้บรญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒน์บอกว่ามันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันนอกจากคาให้การของแซนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องนี้ประกอบกับสารยูเรียสารยูเรียซึ่งเป็นสารประกอบสาคัญของปัสสาวะ ละลายน้ำได้ดีดังนั้นละลายน้ำไปหมดแล้วตรวจสอบก็ไม่ได้แต่ถ้าอ้างอิงจากกล้องวงจรปิดและบาดแผลที่พบบนศพของแตงโมยืนยันได้ว่าไม่มีการทําร้ายร่างกายอย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องฉี่ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นสําคัญคือแตงโมตกอย่างไรและใครเป็นคนทําให้แตงโมตกต่างหาก ก็คือสรุปการถแถลงในช่วงสําคัญก็คือวินาทีที่ตกเรือและพิกัดของการตกเรือนั่นเองครับซึ่งอันนี้แหละนะคะเป็นคลิปที่เรารอคอยจะดูกันที่บอกว่ามีคลิปชัดเจนอะไรก่อนหน้านี้นะว่ามีคนลุกมีคนนั่งอะไรประมาณนี้ก็คือคนี้นี่แหละท่านผู้ชมคะ ถ้าง,งงก็ดูอีกทีสังเกตจุดดำๆตรงกลางระหว่างแสงไฟใช่ไหมคะคนอกจากนั้นนะคะวันนี้ในการถแถลงของทางตํารวจเนี่ยก็ยังเอาคลิปต่างๆค่ะที่มีการพูดถึงในโซเชียลนะคะเอามาทําให้ดูด้วยแล้วก็ตีตกไปทีละคลิปทีละภาพทีละประเด็นนะคะไปดูคลิปที่ท่าเรือเทเวศค่ะที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนตกเรือหรือมีการโยนคนลงไปในน้ําหรือเปล่าอันนี้ค่ะท่าเรือเทเวศตอนประมาณ3ามทุ่มห้เนี่ยนะคะเนี่ย ตำรวจตอบเรื่องนี้โดยการเอาอีกภาพหนึ่งมาค่ะท่านผู้ชมอีกภาพหนึ่งทึ่ถูกถ่ายสองนาทีให้หลังอันนี้มีคนไปทำนะจำลองลูกคนตะกี้นะคะตำรวจเอาอีกภาพหนึ่งมายันพี่ไก่เป็นภาพที่คุณกระติกถ่ายคู่กับคุณแตงโมสองนาทีให้หลังวงจรปิดตะกี้21นาฬิกา56นาทีคุณกระติกถ่ายคู่คุณแตงโมแล้วด้านหลังเป็นสะพานพระราม8นี่ค่ะ คือพอไปอย่างนี้ปุ๊บท่านผู้ชมคงจะแย้งในใจเดี๋ยวก่อนเอารูปนี้มายืนยันได้ยังไงในเมื่อรูปนี้เองมันก็ยังมีคําถามอยู่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเวลาในการถ่ายหรือเปล่าเอารูปนี้ก่อนนะท่านผู้ชมรูปนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเวลาของรูปนะคะดูจากอะไร1 G.P.S. ของเรือลำเกิดเหตุค่ะปรากฏว่ามันตรงกันกับหมุด G.P.S. เรือนะคะว่ามาจุดนี้เวลานี้พอดี สองก็คือมีการไปทดสอบนั่งเรือแล้วถ่ายภาพให้ติสพัน์พระราม8ปช่วงเวลาเดียวกันเลยโทรศัพท์เดียวกันรุ่นเดียวกันปรับแสงให้ใกล้เคียงกันได้ภาพที่คล้ายคลึงกันออกมาอันนี้ก็คือจะพิสูจน์เรื่องของไฟสะพานพระราม8ปทั้งหมดนี้ตำรวจบอกว่าภาพนี้ยืนยันละตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขดังนั้นเมื่อภาพนี้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะย้อนกลับไปยืนยันวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศสองนาทีก่อนหน้าค่ะ ไอ้วงจรปิดนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีคนคนนึงตกเรือหรือเปล่าจะตกเองหรือมีการโยนก็แล้วแต่ตำรวจบอกว่าก็ในเมื่อ2นาทีให้หลังคุณแตงโมยังถ่ายรูปกับคุณกระติกอยู่เลยบ้านด้านหลังเป็นสะพานพระราม8แล้ว2นาทีก่อนหน้าจะตกเรือได้ยังไงนืกอออกใช่ไหมคะเอาภาพคุณแตงโมถ่ายคู่กับคุณกติกมายืนยันว่าตรงเนี้ย21:56คุณแตงโมยังถ่ายกับก,บกติกอยู่เลย แล้ว21 54จะตกเรือได้ยังไงนี่เป็นการยืนยันสองภาพนี้ในคราวเดียวกันมีอีกหนึ่งะคะวงจรปิดที่บางคนบอกว่าเอ๊ะดูจากวงจรปิดนี้คุณแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือหรือเปล่าในช่วงเวลาเกิดเหตุตำรวจเปิดวงจรปิดของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่เอามาขยายและใช้แสงเงาเข้าช่วยทําให้เห็นว่าบนเรือมีคนอยู่ทั้งหมด6คนตั้งแต่หัวเรือไล่ไปจนถึงท้ายเรือ คือถึงแม้ตำรวจจะไม่ได้บอกนะคะว่าท้ายเรือมีคนอยู่1คนคือแซนแต่ใช้คำว่ามีคนอยู่6คนเนี่ยนับอย่างนี้เลยวงอย่างนี้เลย1 2 3 4 5 6อันนี้กราฟิกนี้วงวงเนี่ยตำรวจเป็นคนทำมานะคะทีมข่าวช่องสามไม่ได้ทำตำรวจทำมาอย่างนี้เลยและนี่คือห่างจากช่วงเวลาเกิดเหตุเพียงแค่2นาทีนะคะอีกภาพหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงก็คือวงจรปิดที่บอกว่ามีการตีหัวการทำร้ายกันบนเรือไหมอันนี้ตำรวจ เอามาชี้แจงโดยการเอาอีกคลิปหนึ่งที่ยาวกว่าแต่เป็นคลิปเดียวกันคือคลิปที่ถูกพูดถึงคลิปนี้ว่าทําร้ายกันตีหัวกันบนเรือเนี่ยยาวประมาณ10วินาทีตํารวจเอาอีกคลิปหนึ่งซึ่งยาวกว่า24วินาทีแต่ยืนยันว่าเป็นคลิปเหตุการณ์เดียวกันอเอามาแสดงให้ดูค่ะแล้วบอกว่าไอ้ตัวที่ยาวกว่า24วินาทีเนี่ยสื่อมวลชนเคยนําเสนอมาแล้วนะมันคือเหตุการณ์ที่คนบนเรือพยายามทําลายหลักฐานโดยการทิ้งขวดไวนลงแม่น้ําเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คลิปตีหัวนะ ไม่ใช่คลิปตีหัวเป็นคลิปที่พยายามทิ้งขวดไวน์ลงแม่น้ําแล้วมีการเอามาตัดต่อใหม่เฉยๆอีกอย่างหนึ่งที่พยายามยืนยันว่าไม่มีการตีหัวทําร้ายกันบนเรือเพราะตรวจสอบบนเรือด้วยสารลูมิโนลแล้วไม่เจอคราบเลือดถ้าตีหัวบนเรือต้องมีคราบเลือดบนเรือไม่มีคราบเลือดและที่ร่างกายของคุณแตงโมช่วงบนนะคะตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเอวไม่มีร่องรอยบาดแผล มูญเหตุในการที่มีการทำลายร่างกายหรือฆาตกรรมนะครับอย่างที่ในในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกอย่างเกี่ยวของของ,ของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับบูญเหตุจูงใจงต่างๆรวมทั้งในการตรวจพิสูจน์ของทางพอทอนะครับไม่ว่าจะตรวจค่าบเลือดเลือดต่างเนี่ยก็ไม่พบล่องรอยค่าเลือดนะครับแล้วรวมทั้งเอ่อเรื่อง สาเหตุอื่นๆสาเหตุความกดคือกันมานะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาคนไปฆ่าสักคนเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนเนี่ยมันต้องมีมีบุญเหตุจูงใจในการทร้ายร่างกายนะครับครับทีนี้ช่วงเวลาหลังจากที่แตงโมตกเรือลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันไปเชื่อมโยงกับกุญซือสําคัญก็คือพีมหรือเอ็มได้อย่างไรตรงนี้ตํารวจไล่เลียงทำลายครับทำลายเนี่ยตำรวจก็อ้างอิงจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปบวกกับกล้องวงจรปิด ก็เลยทาให้รู้ว่าหลังแตงโมตกเรือแล้วเกิดอะไรบ้างคือช่วงแตงโมตกเรือหลังอย่างที่เราบอกคือประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมฮะแซนเนี่ยจะเป็นคนแรกที่โทรขอความช่วยเหลือจากกู้ภยัยและประมาณห้าทุ่มตำรวจก็ไปถึงที่เกิดเหตุภาพแรกที่ออกมาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีเป็นภาพที่คนบันทึกไว้ตอนที่เรือเนี่ยวนกลับมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งจุดนี้เนี่ยกระติกและโรเบิร์ตเนี่ยลงจากเรือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ ที่จะเห็นกระติกและโรเบิร์ตไปขอเข้าห้องน้ําซึ่งตอนนั้นกระติกเนี่ยอ้างว่าปวดท้องหนักนี่ภาพนี้ครับหลังจากนั้นเที่ยงคืน39นาทีกระติกและโรเบิร์ตก็เดินออกไปขึ้นรถที่เรียกมาจากอู่เนีเนี่ยฮะคือไปเรียกรถเพื่อจะไปอู่ตอนเที่ยงคืน39กกระติกและโรเบิร์ตก็มา ภาพเราไปถึงที่ยังคืน4ีแล้วฮะแล้วก็ไปถึงที่อู่เนี่ยประมาณตีหนึ่งสามนาทีอ่ะขึ้นรถแล้วไปถึงที่อู่เนี่ยฮะตีหนึ่งสามนาทีและสามนาทีหลังจากนั้นเรือที่ปอขับมาก็มาเทียบท่าตอนตีหนึ่งหกนาทีนี่เป็นทำลายอย่างละเอียดเลยฮะเนี่เห็นไหมฮะเวลาจริงคือตีหนึ่งหกนาทีเรือมาถึงที่ท่าละหลังจากนั้นตีหนึ่งยี่สิบสองโบทีเคมา ก็จะเป็นภาพที่เราจําได้เนี่ยครคุณโบก็ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็เดินลงมามาคุยกับกระติกจ็อบนี่เดินออกไปตอนตีห4ึและพอตีหนึกุลสือนี่แหละฮะนี่ส่งแชทไลน์มาบอกอย่าเพิ่งไปพบตํารวจมาคุยกันก่อนเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อคดีได้และส่งผลเสียต่อทั้ง5คนบนเรือได้ทําให้คืนนั้นปอโรเบิร์ต Robert, แซนและคนขับรถของแซน มีการไปหาเรือกันที่ปั๊มน้ํามันก็จะต่อเนื่องมาที่ภาพนี้นะครับตอนตีสองยีที่นี่เองแหละฮะที่กุนซือเนี่ยบอกว่าไปเจอเขาก่อนมาเล่าเรื่องราวกันก่อนก่อนจะไปพบตํารวจนี่คุยกันละแล้วก็เริ่มนัดเวลากันว่าเดี๋ยว10บโมงไปเจอกันที่ร้านอาหารย่านทองหล่อนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม5คนถึงไม่ไปพบตํารวจทันทีก็มาเจอกุนซือก่อนนี่ฮะส่วนกระติกเนี่ยออกจากอู่เอ็นีซีเนี่ยตอนตีสามสี่นาทีพร้อมกับโบก็เป็นภาพนี้ เดินออกมาพร้อมกับโบและกลับมาเอารถของตัวเองที่บ้านแตงโมขับกลับบ้านตัวเองทันทีนี่ไทม์ไลน์ณวันเกิดเหตุจากนั้นวันรุ่งขึ้น25กุมภาพันธ์ประมาณสัก11โมงถึงบ่าย3มีการพบและพูดคุยกันกับทนายที่ร้านอาหารย่านทองหล่อนะฮะทำให้ต้องเลื่อนเวลาการพบตำรวจครับจากบ่าย3โมงตอนนั้นที่โอ้เราก็รอกันอยู่นะฮะไม่ได้ไปพบตำรวจแล้ก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดเลย ตอนนั้นห้าโมงเย็นเนี่ยไปพบทนายชื่อดังที่ร้านอาหารย่านรัาชจฤพษึกแต่ทนายคนนั้นกลับออกมาก่อนแล้วพวกเขาก็ตามออกมาตอน1นึ่ทุ่มสินาทีโดยตำรวจอ้างอิงจากเวลาที่เขาเช็คบินครับก่อนที่สุดท้ายวันนั้นเองเขาก็เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอน1นึ่ทุ่มสีนาทีรวมระยะเวลาก็ประมาณสัก22ชั่วโมงหลังจากที่แตงโมตกน้ำางั้5คนถึงไปพบกับเจ้าหน้าที่นะครับ และตำรวจยังได้พูดถึงผลการชันสูตรศพของคุณแตงโมโด้วยนะคะว่าพบบาดแผลบนร่างกายทั้งหมดนี้26บาดแผลแบ่งออกได้เป็น10กลุ่มโดยผลการาชันสูตรโดยรวมนะคะบอกว่านอกจากบาดแผลที่พบ26บาดแผลเนี่ยยางอื่นๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติอย่างเช่นกระดูกเนี่ยปกติไม่ได้หักฟันก็ปกติไม่ได้หักไม่ได้หายไม่ได้บิดผิวหนังไม่มีรอยชำ้ำ แต่เจอปริมาณแอลกอฮอล์ oh 93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะจากการตรวจน้ําในตาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตํารวจก็บอกว่ามันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของศพร่วมด้วยนะคะทําให้มีแอลกอฮอล์ oh ได้ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและพบโคลนในหลอดลมส่วนบาดแผลที่ว่า26แผลแบ่งออกเป็น10กลุ่มเนี่ยทั้งหมดทุกบาดแผลเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณแตงโมย,ยังไม่เสียชีวิตนะคะบาดแผลแรกเป็นบาดแผลใหญ่ที่ขาขวาด้านในอันนี้แผลชะกันที่สุดนะคะ กว้าง7ซนติเมตรยาว26ซนติเมตรลึก1.5ซนติเมตรคือตำรวจอธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าไปวัดดูจุดที่ลึกที่สุดของแผลนี้4.5เซนตำรวจกับผู้เชี่ยวชาญเอาใบพัดเรือลำเกิดเหตุมาตรวจสอบค่ะแล้วทำการาฟิกมาจำลองเทียบให้ดูด้วยบอกว่ามันเว้าโค้งอะ่ะเข้ากันพอดีเลยครับคือรอยเว้าโค้งที่แผลกับรอยเว้าโค้งที่ใบพัดมันเข้ากันพอดีเด้เลยขาสองข้าง อย่างทําให้ตํารวจมองว่าเป็นภาพขวานี่เป็นภาพจําลองค่ะว่าตอนคุณแตงโมตกคงจะตกแล้วถูกใบพัดในลักษณะนี้ครับอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวทีมงานหาภาพที่บอกว่าเอาใบพัดมาเฉือนลงไานี่น,นี่นีน่นี่ค่ะแล้วตํารวจก็ยังเอาจําลองคือเอาดินน้ามันเนี่ยมาจําลองกับใบพัดเรือด้วยนะคะเอาใบพัดไปเฉือนลงบนดินน้ามันแล้วดูรอยเว้าโค้งของมันค่ะจากนั้นเอารอยเว้าโค้งเนี่ยมาแสดงให้ดูเปรียบเทียบกับรอยเว้าโค้งที่แผลนี้นี่นี่นี่เอออันนี้แหละค่ะ ดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมคะจุดที่ลึกที่สุดตรงนี้1.5เซนแต่จุดที่ลึกที่สุด4.5เซนแล้วเดี๋ยวดูนะคะเอาใบพัดเข้ามาเทียบนี่ค่ะนี่พอดีเป็นการาฟิกจากทางตำรวจเลยนะคะ <c oughs> บอกพอดีเท่านั้นยังไม่พอตำรวจยังบอกด้วยว่าเอาแผลของคนที่เคยโดนใบพัดเรือรุ่นนี้โคบอลต์ alt, แบบนี้เอามาเปรียบเทียบ มีคนที่เคยบาดเจ็บแล้วโดนอย่างนี้เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบดูปรากฏว่ารอยเว้าโค้งก็ตรงกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้ดินน้ามันนี่เล่าถึาาดินน้ามันอ่ะมีไหมคะบาดแผลของคนที่เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมีไหมคะที่เขาเป็นรอยเย็บอ่ะนี่นเห็นไหมคะรอยเว้าโค้งมันตรงกันหมดนะคะอันนี้คือบาดแผลแรกนะคะกลุ่มแรก กลุ่มที่2นะคะยังอยู่ที่ขาขวาเป็นบาดแผลเรียบที่ข้อพับเข่าขวา3ามแผลอันนี้ตํารวจก็บอกว่าเข้ากันได้กับใบพัดเรือเหมือนกันกลุ่มที่3เป็นบาดแผลหมายเลข5ถึง9ค่ะอยู่ที่ขาขวาเหมือนเดิมนะคะน้องขวาด้านในไล่มายาวลงมาจานถึงข้อเท้าขวาทั้งหมด5จุดหมายเลข5้ถึง้าคือแผลที่มันขนานกันอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด5แผลหลังจากนั้นไปจะเป็นแผลที่เจอที่ขาซ้ายแล้วนะคะอย่างกลุ่มที่สี่ แ, country, แผลถลอกแนวยาวที่ต้นขาซ้ายด้านในแนวเฉียงขนานกัน3แผลกลุ่มที่ห้าแผลถลอกเป็นแนวยาวที่ข้อพับเข่าซ้าย2แผลกลุ่มที่6แผลถลอกเป็นแนวยาวจากข้อพับเข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านในอันนี้ขนานกัน7แผลนะคะกลุ่มที่7แผลที่เข่าซ้ายด้านนอกกลุ่มที่8แผลช้ำที่ขาซ้ายด้านหน้ากล uh ุ่มที่9แผลช้ำที่เข่าซ้าย และกลุ่มที่ส0กลุ่มสุดท้ายแผลช้ำที่แข้งสายทั้งหมดนี้ตำรวจย้ำนะคะว่าจากการจำลองจากการทดสอบเข้ากันได้กับใบพัดเรือตามร่างกายของคุณแตงโมทั้งตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกกระแทกศีรษะไม่มีรอยพกช้ำกระดูกไม่มีหักฟันไม่มีหักตามเนือ้อตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแผ่นหลังก็ไม่มีบาดแผล ไม่มีรอยพกช้ำแขนตรงส่วจอื่นไม่มีมีเพียงบาดแผลจากต้นขาลงไปถึงปลายขาถึงข้อเท้าน่าเชื่อว่าเกิดจากาใบพัดเรือเพราะทางาชันสูตรบาดแผลแล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือคือตำรวจก็บอกนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็ยังคงเป็นขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําเสียชีวิตแต่บาดแผลเหล่านี้ก็เป็นบาดแผลที่บอกว่าเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตนะคะก็คือโดนใบพัดเรือ นี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการสรุปสำนวนคดีในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราสรุปสาระสำคัญกันออกมา